สวัสดีครับผมนะวันนี้มาอยู่กับ Pixel Hunter อีกแล้วนะครับผมโอเคหลายคนอาจจะเบื่อกันแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับวันนี้เราจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกันนะครับผมก็เบื่อเอเชียกันมาแล้วนะเอเชียเล่นกันบ่อยแล้วแต่วันนี้เราจะไปที่ญี่ปุ่นกันนะครับมาดูกันเลยโอเคตอนนี้นะฮะในห้องมีอยู่ไม่กี่ห้องเองนะเงานะฮะก็น่าจะเป็นแบบอะไรที่แบบเท่ๆหน่อยแล้วกันลงดำไปก่อนเลยแล้วกันนี่ผมไปหาภาพจาก Pinterest มานะฮะสวยดีจะมาลองวาดดูโอเคเรียบร้อยครับมาดูกันเลยนะผมให้คนนี้แล้วกันรู้สึกมีคนไทยเข้ามาด้วยนะมีชื่อคนไทยด้วยโอเคแอปเปิ้ลผมให้แอปเปิ้ลแล้วกันเย้ขอบคุณครับทุกคนคือตอนนี้ผมมีปัญหาเว้ยคือเมื่อกี้ที่ผมอัดไปเล่นไปตลอดนะฮะคือวิดีโอมันไม่ได้ทำการอัดทำให้ผมเนี่ยวาดไปแล้วถึง1 2 3 3ภาพเลยทีเดียวเชียวนะฮะซึ่งผมตั้งใจวาดมากเลยอ่ะจบเลยนะฮะผมก็เลยต้องอัดใหม่อีกรอบนะโอเคซึ่งพอจะอัดใหม่เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วนะฮะดังนั้นผมก็ต้องไปเซิร์ฟไทยเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็มีแต้มถึง 69,000 แล้วทีเดียวเชียวนะก็คงขึ้น 70,000 ในวันนี้นะคือมันเสียดายมากอ่ะผมวาดแบบวาดไปแล้วต้อง3ภาพอ่ะนะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมต่อเล่นเซิร์ฟไทยทั่วไปเลยละกันนะฮะผมหาคนเยอะๆดีกว่านะถ้าคนเยอะเนี่ยเราจะได้แต้มเยอะนะเฮ้ยเหลือ2นาทีครับแล้วชุดรูปแบบเป็นผลคืออะไรล่ะเนี่ยผลโอเคผมต้องวาดผลนะฮะไม่ถึง2นาทีด้วยนะตอนนี้1นาที50นะโอเคเอาเป็นว่าผมทำลวกๆไปก่อนนะแพ้ไม่เป็นไรช่างมันนะฮะน่าจะมีคนชนะอยู่แล้วไม่น่าใช่ผมเดี๋ยวผมทำลวกๆไปก่อนแล้วกันโอ้ยไม่ทันโว้ยก็อันนี้นะฮะผมจะวาดเป็นแบบเชอร์รี่แล้วกันง่ายดีมันก็เป็นลูกกลมๆเนาะแล้วก็แสงเงาแบบสะท้อนเรื่องแต่ว่าเปล่งๆหน่อยนะอีก40วิเท่านั้นครับคือโอ้เผามากนะเผาจัดเลยตอนนี้โอเคมั่วๆเลยแล้วกันนะแสงเงาอะไรผมลงมั่วๆเลยแล้วกันคือมันไม่ทันแล้วครับอีสานซีวีครับผมแบบลงแสงเงามั่วเลยนะประมาณเนี้ยโอ้ยมันไม่ทันแต่อย่างน้อยต้องมีชาโดว์ฮะเพื่อให้น้ำหนักเพื่อให้วัตถุมันอยู่กับพื้นได้นะอย่างน้อยวัตถุเราก็อยู่กับพื้นแล้วนะตอนนี้ใส่ไฮไลท์เยอะให้หมดใส่ให้หมดเท่านั้นจบครับโอเคไปดูกันนะยังไงผลชิ้นนี้
ในแบบคือถ้าการเข้าห้องมาแล้วแบบเวลามันน้อยก็คือจบฮะคือคุณก็ไม่น่าจะทำอะไรได้เยอะนะโอ้นี่เจอแบบการลงน้ำหนักอันนี้รู้สึกได้แรงบันดาลใจมาจาก Infinity Ball มั้ยเนี่ยมีการแบบว่าสลายเป็นผมผงเหมือนโดนถุงมือทานอสเล่นงานนะเนี่ยเป็น Apple กำลังสลายแอปเปิลชนะชัวร์นะไงนี่ก่อยเลยเราจะมีใครให้แต้มเราไม่ได้เฮ้ยมีว่ะมีอยู่อ่ะเอ้ยพอมีอยู่พอมีโอ้ยก่อยเลยเศร้าโอเคเดี๋ยวค่อยไปจริงจังตอนหลังก็ได้ช่างมันเอาวะโอ้ยหยาบคายจริงๆเลยนะครับเนี่ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเอากูผ่านมาได้ไงวะเฮ้ยผ่านมาได้ไงวะเฮ้ย700เลยนะฮะกูผ่านมาแบบโง่ๆเลยนะเนี่ยโอเคงั้นเราเล่นต่อเลยดีกว่ามาโอเคผมจะเอาจริงแล้วนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงกันมาดูกันเลยตอนนี้มันกำลังทำการสุ่มโจทย์อยู่นะฮะเตรียมพร้อมครับผมเตรียมพร้อมทุกอย่างไอรอนแมนครับว่าแบบสภาพเขาแบบว่าไอ้นี่ดีกว่าแบบกำลังเศร้าๆทีมเศร้าๆดีกว่าโอเคผมมาครั้งนี้ผมจะแบบเอาให้กระหน่ำครับผมต้องมั่นใจมากๆนะฮะว่ามันจะทำเสร็จทันตอนนี้โครงผมเสร็จแล้วนะฮะ1นาทีครับโอ้ยผมไม่ทันว่ะเกือบทันนะฮะแต่ไม่ทันลองดูอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะแต่ว่าอันนี้เล่นลงเงาสักลองดูผมได้ป่ะวะอันนี้ผมให้โอ้อันนี้มาดีอยู่ทำไม่ทันนะฮะแล้วแม่สู้คนนี้ไม่ได้ว่ะคนนี้มันมาจัดเต็มจังวะโอเคสู้ไม่ได้เลยโอเคเอาวะอีกรอบต้องชนะให้ได้แม่ง 500,000 กว่าโอ้โหเอาเรื่องจังวะมาดูครับมีทำไมคนมันน้อยลงล่ะทำไมคนมันน้อยลงออกกันหมดเลยอ่ะโหรู้สึกว่าเขาน่าจะแบบไม่ถนัดโจทย์อะไรอย่างงี้ป่ะก็เลยหนีออกไปหรือเปล่าหรือขี้เกียจเล่นแต่รู้สึกออกกันไปเป็นกลุ่มเลยนะฮะเป็นกลุ่มเลยนะฮะจบเลยอดแข่งกันเลยนะ
เศร้าเลยเอ้ยนิดเดียวเองโอ้ยงานนี้ต้องมาผมว่าผมวาดเป็นแบบว่าพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยโอเคเสร็จแล้วนะฮะเมื่อกี้กระจายกระต่ายกระต่ายมีเงาในดวงจันทร์ด้วยนะฮะกระต่ายกระต่ายฮะอันนี้น่าจะเป็นคอยีราฟป่ะเนี่ยน่าจะยีราฟหมาป่าเฮ้ยนินจาอย่างเท่นินจาอย่างเท่เช็ดเท่เฮ้ยนินจาโคตรเท่เลยว่ะไลตะไลตะใครวะมันค่อนข้างจะเท่มากเลยนะฮะโอ้ใช้ได้70,000เยอะกว่าผมอีกนะผมชอบนินจาผมชอบนินจาสุดละแต่ถ้าดวงจันทร์เป็นสีเหลืองนี่น่าจะชนะเลยนะฮะย่าขอบคุณครับตอนนี้มี8คนแล้วมี7คนแล้วอะตอนแรกมีเยอะอยู่นะเดี๋ยวขอเอาคนเยอะๆหน่อยเซิร์ฟเยอะๆคนเยอะๆเข้าไปวาดวัวทันไหมวัวนะครับชิบหายไม่ทันชนะปะเนี่ยผมจะชนะปะเนี่ยตอนนี้มีกี่คนครับ14ครับยังเยอะอยู่ผมต้องเอาแต้มเยอะๆนะฮะคือผมอยากถามทุกคนมากเลยว่าแบบว่าคือทุกคนอยากให้ผมสคิปแบบว่าทำสปีดเพ้นตอนที่ผมเพ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่ทันครับตลกดีวะคนนี้อ้าวเดี๋ยวนะมีคนโยนให้ผมเยอะอยู่นะเนี่ยชนะเฉยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเล่นมานานมากเลยนะฮะสวยไม่สวยยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคชอบไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ